ชาวบ้านสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ชะลอการพิจารณาร่างพรบอุทยานแห่งชาติเนื่องจากเห็นว่าขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนติดตามในนักข่าวพลเมืองพัชระคำชำนาญมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือครับเมื่อวันที่31มกราคมชาวบ้านสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอให้มีการชะลอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและมีเนื้อหาหลายประการที่ชาวบ้านยังกังวลมันมีผลกระทบกับชาวบ้านแน่นอนสิ่งที่ชาวบ้านก็กังวลใจมากที่สุดก็คือในกรณีวัวหรือว่าควายราคาแค่ประมาณสัก 5,000 บาทซื้อต่อ1ตัวใช่ไหมแล้วก็ถ้ามันเจอผลกระทบลักษณะแบบนี้แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายทั้งปีหรือว่า1ปี1เดือน1ตัวหรือว่า1ฝูงเราก็ยังไม่แน่ใจใช่ไหมอดีตการยังไม่มีกฎหมายออกมาฉบับนี้ออกมามันก็เป็นปกติในการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นอกจากนั้นการเพิ่มโทษการเพิ่มอำนาจให้เจ้าหน้าที่รัฐและการให้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30มิถุนายน2541เป็นแนวทางในการพิสูจน์สิทธิ์ตามพรบ.ฉบับนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านไม่เห็นด้วยเราก็มายื่นคัดค้านพรบ.ที่เขาบอกว่าจะปรับเปลี่ยนกฎหมายอุทยานในขณะที่ฉบับเดิมเนี่ยมันแย่อยู่แล้วนะครับให้สิทธิ์อย่างชาวบ้านบางที่เนี่ยถูกเผาบ้านถูกไล่ลื้อถูกจับกุมเป็นคดีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าตอนนี้พรบ.ฉบับใหม่อุทยานฉบับใหม่เนี่ยเขาก็จะประกาศออกมาหนึ่งเนี่ยไม่ฟังเสียที่ข้อท้วงติงแล้วก็ข้อโต้แย้งและข้อเสนอของชาวบ้านเราที่อยู่ในป่าแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบสองเนี่ยในเรื่องของการเข้าไปใช้ของป่าเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์อีกเลยโทษฐานต่างๆก็จะแรงกว่าเดิมจะมากกว่าเดิมอีกการมีส่วนร่วมก็จะไม่มีจะให้เจ้าหน้าที่ชาวผู้น้อยของเขาอ่ะคือผู้บริการอ่ะมีอำนาจเต็มที่แม้แต่ในการที่จะตรวจสอบจะใช้คำสาสารก็ไม่มีเขาใช้ดูพินิจอย่างเดียวก็สามารถรื้อบ้านโค้บ้านและทำอะไรใช้ดูพินิจของเจ้าหน้าที่เองผมว่านี่ข้อนี้ก็แรงไปและอีกข้อหนึ่งที่เกณฑ์ต่างๆในการอยู่อย่างพื้นที่ไร่หมูเวียนของเราอ่ะอยู่ในบริเวณป่าอุทยานอ่ะเขาใช้เกณฑ์มติคณะรัฐมนตรี30มิถุนายน41ซึ่งเราไม่เห็นด้วยต่อเนื่องเพราะเขาใช้เกณฑ์ความลาดชันใช้เกณฑ์แค่ถ้ากูทำกินละ3ปีถ้ากูพักฟื้นไปเกินปีที่4ก็ที่ดินนั้นถือว่าเป็นขอรัฐกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยเขาก็ดึงเอามติครม.น่ะยกระดับไม่มาเป็นกฎหมายอยู่ในพรบ.อุทยานซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาหนักของพวกเราเพราะว่าสุดท้ายแล้วชาวบ้านเราที่อยู่ในป่าน่ะพอพิสูจน์สิทธิ์หรือว่าพอกระบวนการดูแลสิทธิ์ที่ได้จะอยู่หลายร้อยหลายพันปีเนี่ยมันจะสูญสิทธิ์จะสูญสิ้นสิทธิไปกับพรบ.ฉบับใหม่10,000 รายชื่อของประชาชนที่เคยยื่นเสนอร่างกฎหมายเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคู่ขนานไปกับร่างพระราชบัญญัติของรัฐบาลกลับไม่ได้รับการเหลียวแลทำให้ประชาชนรู้สึกว่าถูกละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในฐานะผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากกฎหมายที่ละเลยสิทธิชุมชนพัชระคำชำนาญมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือรายงาน